สทมกชกรมพละประชุมว่ายน้ำเพื่อชีวิตเซฟเด็กจากการจมน้ำตายกีฬาวันที่25มิถุนายน2567 22:05 น.สามหน่วยงานสทบวกมกชบวกกรมพละประสานพลังบูรณาการประชุมว่ายน้ำเพื่อชีวิตไลฟ์เซฟวิ่งลดอัตราการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยในวิษณุไล่ชพิษอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมกช.มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ่าสิบเอกอเนชาเพียรทองผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษเข้าร่วมประชุมว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Savingที่ห้องประชุมสพท 0.1 อาคารสพท 0.4 ชั้น2กระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายชนะสุ่มมาตรรักษาการที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวเป็นประธานการประชุมที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตกระทรวงศึกษาธิการโครงการช่วยชีวิตทางน้ำ Life Saving มกช.และโครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็นกรมพละศึกษาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการใช้ทรัพยากรที่มีของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับเด็กเยาวชนของประเทศโดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและเพื่อกระจายกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยอ้างอิงจากสถิติการเสียชีวิตจากภัยทางน้ำทั้งนี้3หน่วยงานได้มีความเห็นตรงกันในการสร้างแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆของแต่ละหน่วยงานให้มีการบูรณาการร่วมกันพร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน MOU เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ2568นี้ต่อไปกกต.เข้มเลือกสว.ประสานตำรวจดูหน้าห้องน้ำป้องกันหัวตัดสิทธิผู้สมัครทันที6คนการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 10:35 น.ปิดประธานกกต.เผยบรรยากาศเลือกสว.เรียบร้อยดีคาดถึง200สว.แนบประสานตำรวจดูหน้าห้องน้ำป้องกันหัวระบุผู้สมัครสว.ไม่มารายงานตัว6คนตัดสิทธิ์ทันทีเมื่อเวลา9:00 น.วันที่26มิถุนายน2567ที่บริเวณศูนย์เพรสเซ็นเตอร์ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศว่าในการรายงานตัวของผู้สมัครสว.ทั้ง20กลุ่มเจ้าหน้าที่กกต.รายงานว่าก่อนถึงเวลา9:00 น.ยังเหลือบางคนที่ยังไม่มาไม่ครบแต่คาดว่าน่าจะมากันครบ 2,995 คนนอกนั้นยังไม่พบปัญหาในอิทธิพรกล่าวอีกว่าผู้สมัครสว.ที่เข้าสู่ระดับประเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับขั้นตอนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้บรรยายสรุปในขั้นตอนการปฏิบัติแล้วด้วยโดยในเวลา9:30 น.จะเริ่มโหวตคาดใช้เวลา2:30 น.จากนั้นจะหยุดพักรับประทานอาหารเที่ยงอีก1:00 น.จากนั้นจะมีการจับฉลากแบ่งสายแจกเอกสารแนะนำตัวโดยให้เวลาศึกษาประมาณ1:00 น.และช่วงบ่ายจะเริ่ม14:30 น.ในการโหวตคาดว่าแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 17:00 น. ถึง 18:00 น. สำหรับสัดส่วนผู้สมัครสว.
ดูตามกระบวนการแล้วน่าจะไหลไปถึง200คนได้ยังไม่มีแนวโน้นว่าจะไม่ได้เมื่อถามว่ากรณีมีลายหลุดว่ามี NGO อยากให้ผู้สมัครมอบคะแนนเสียงให้คนของตัวเองนายอิทธิพรกล่าวว่าตนเห็นข่าวและภาพว่าแต่ละกลุ่มน่าจะมีใครได้รับเลือกแต่กฎหมายห้ามทำโพตามมาตรา87ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2561ส่วนการให้ข้อคิดเห็นเสนอความเห็นว่าในมุมมองของผู้เสนอข้อมูลเหล่านี้เป็นการเสนอจากที่เขาเห็นว่าตามบัญชีรายชื่อมีผู้ใดในสายตาเขาควรได้รับเลือกก็เป็นการให้ข้อคิดเกณฑ์แต่ตามแนวปฏิบัติกาศเมื่อมีประเด็นทำนองนี้สำนักงานกกต.จะศึกษาข้อเท็จจริงขอกฎหมายหากมีการกระทำที่จะต้องให้กกต.ตัดสินใจก็จะส่งเรื่องให้กกต.พิจารณาตัดสินเมื่อถามย้ำว่ามี300ผู้สมัครรวมกลุ่มสัมมนาและมีการล็อบบี้นั้นข้อเท็จจริงแนวปฏิบัติเป็นอย่างนายอิทธิพรกล่าวว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามข่าวเป็นการจัดเพื่อจะพูดข้อเท็จจริงระหว่างกันและจัดอย่างเปิดเผยอย่าลืมว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไว้ในการพบแนะนำตัวอย่าลืมว่าระเบียบกกต.ว่าด้วยเรื่องการแนะนำตัวนั้นได้รับการผ่อนคลายจากศาลว่าให้ผู้สมัครมีโอกาสแนะนำตัวได้มากที่สุดแล้วกระบวนการใดที่ทำโดยเปิดเผยให้ถือในเบื้องต้นว่าเป็นการดำเนินการโดยสุจริตแต่ทุกเหตุการณ์กกต.ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปติดตามอยู่แล้วให้มั่นใจว่าไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อถามว่าการล็อบบี้จะทำให้การเลือกสว.เป็นไปอย่างสง่างามหรือไม่นายอิทธพรกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นการให้ผลประโยชน์หรือไม่แต่เป็นการนำเสนอระหว่างคนที่เกี่ยวข้องว่าตนเองมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องปกติส่วนที่มีการพาดหัวข่าวว่ามีการซื้อเสียงหลักแสนหลักล้านบาทนายอิทธิพรกล่าวว่าเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวและสาธารณชนติดตามมาตลอดโดยเราได้พยายามติดตามพฤติการที่น่าสงสัยมาตั้งแต่การเลือกระดับอำเภอถ้ามีพยานหลักฐานเมื่อใดเราก็จะดำเนินการซึ่งมีการรวบรวมไว้ตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดจนนำมาสู่ระดับประเทศขอความร่วมมือจากประชาชนหลายครั้งว่าหากมีเบาะแสก็ขอให้แจ้งเข้ามาซึ่งจะมีเงินรางวัลสูงมากกว่าเงินที่จะได้จากการซื้อสิทธิขายเสียงอีกขณะนี้มีคนแจ้งเบาะแสมาประมาณหนึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนของสำนักงานซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการดูว่าพยานหลักฐานสมควรทำสำนวนส่งให้กรรมการพิจารณาโดยเร็วหรือไม่เมื่อถามว่าในรอบจังหวัดมีการร้องเรียนในการเข้าห้องน้ำเพราะเกรงว่าจะมีการนัดแนะหรือหัวกันนายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้มีมาตรการป้องกันตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วโดยประสานกับทางตำรวจให้ตรวจสอบห้องน้ำที่ให้บริการกับผู้สมัครสว.ว่ามีการแอบวางอะไรไว้หรือไม่หากมีอะไรที่ผิดสังเกตให้แจ้งหากไม่มีปรากฏพยานก็ถือว่าไม่มีเมื่อถามถึงกรณีผู้สมัครสว.แสดงสัญลักษณ์เกี่ยวโยงกับพรรคการเมืองนายอิทธิพรกล่าวว่าการแสดงสัญลักษณ์ต้องแสดงอย่างชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวโยงเกี่ยวพันสนับสนุนส่งเสริมแต่ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าไม่ได้เกี่ยวโยงกันจากนั้นเวลา 9:43 นาทีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกสว.ระดับประเทศได้บรรยายแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนวิธีการเลือกสว.ระดับประเทศพร้อมรายงานผลการรายงานตัวของผู้สมัครแต่ละกลุ่มมีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 2,989 คนจากผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 2,995 คนไม่มารายงานตัว6คนใน5กลุ่มอาชีพคือกลุ่มที่5กลุ่มที่7กลุ่มที่12กลุ่มที่18กลุ่มละ1คนและกลุ่มที่9ขาด2คนซึ่งผู้สมัครสว.ทั้ง6คนที่มาไม่ทันรายงานตัวจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
รองผู้อำนวยการหายตัว10วันยังไม่พบร่องรอยแม่เผยปมปัญหาร่างทรงบอกยังมีชีวิตอยู่ทุกทิศทั่วไทยวันที่25มิถุนายน2567 21:45 น.รองผู้อำนวยการหายตัว10วันยังไม่พบร่องรอยแม่เผยปมปัญหาร่างทรงบอกยังมีชีวิตอยู่จากกรณีนายเฉลิมใจสันติอายุ72ปีอยู่บ้านสีทรายมูลตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่าลูกชายชื่อนายฤชากรหรือแบงค์ใจสันติอายุ43ปีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสันป่างยางหน่อมอำเภอเมืองลำพูนหายตัวไปตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาพร้อมด้วยเก๋งโตโยต้าสีบรอนเงินทะเบียนกไก่คไข่6610ลำพูนโดยสวมกางเกงสลกสีดำเสื้อสีแดงญาติเป็นห่วงมากได้แจ้งความคนหายไว้ที่สภ.เมืองลำพูนแล้วอ่านข่าว10วันยังไม่เจอภรรยาเปิดไทม์ไลน์รองผู้อำนวยการหายตัวพ่อข้องใจปมเงิน100,000ขณะที่นายเฉลิมกล่าวว่าลูกชายเป็นคนดีเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบไม่เล่นการพนันมีภรรยาชื่อนางสาวแทนเป็นชาวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีลูกชายด้วยกันอายุเพิ่ง4เดือนส่วนสาเหตุที่ลูกหายตัวน่าจะมาจากกรณีที่ทางโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งในตัวเมืองลำพูนขาดตำแหน่งผู้อำนวยการลูกชายได้ไปรับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลแห่งนั้นและต่อมาลูกชายเซ็นลงนามเบิกจ่ายเป็นเงินกว่า 100,000 บาทให้หญิงเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่การเงินได้เชิดเงินหนีไปทําให้เทศบาลแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่การเงินคนดังกล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุให้ลูกชายกลุ้มใจหนักหายตัวออกจากบ้านไปอย่างไร้วี่แววล่าสุดวันที่25มิถุนายน67ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปบ้านเกิดของครูแบงค์พบกับนางอนงใจสันติอายุ71ปีอดีตข้าราชการครูเกษียณเป็นแม่ของครูแบงค์พร้อมเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุครอบครัวรวมทั้งแฟนของครูแบงค์ก็รู้สึกไม่สบายใจได้ไปแจ้งความและออกตามหาทุกวันพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเพื่อนๆของครูแบงค์ส่วนปัญหาเรื่องเงินที่ถูกครูอัตราจ้างเชิดเงินหนีไปได้สอบถามครูแบงค์แล้วครูแบงค์ก็ไม่สบายใจซึ่งครอบครัวได้ปลอบและตนก็ได้โอนเงินมาช่วยให้ครูแบงค์เพราะเงินไม่ค่อยเยอะไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้คิดมากแต่ครูแบงค์ก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตอยากบอกผ่านสื่อหาครูแบงค์หากทราบข่าวอยากฝากว่าพ่อแม่และทุกๆคนรวมทั้งลูกเมียคิดถึงและเป็นห่วงมากขอให้กลับบ้านแล้วช่วยติดต่อมาด่วนอย่างไรก็ตามตั้งแต่เกิดเหตุก็ไม่มีใครสามารถติดต่อกับครูแบงค์ได้เลยส่งข้อความไปก็ไม่อ่านโทรก็ไม่รับซึ่งเรื่องที่โดนโกงเงินไปจากครูอัตราจ้างครูแบงค์บอกแม่ว่ากลัวเสียประวัติเท่านั้นซึ่งทุกคนคอยปลอบประโลมไม่ให้คิดมากสำหรับครูแบงค์บรรจุรับราชการครูครั้งแรกที่สวรรคโลกและก็ย้ายมาที่บ้านโรงเรียนบ้านสันป่ายางแล้วก็ไปรับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งครูแบงค์นั้นได้แต่งงานกับข้าราชการครูด้วยกันและมีลูกชายวัย4เดือน1คนตอนนี้พ่อแม่ได้พยายามติดตามหาครูแบงค์ทุกวิถีทางรวมทั้งได้พึ่งไสยศาสตร์เจ้าทรงบอกว่าครูแบงค์ยังมีชีวิตอยู่จะกลับมา